ับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินนุ่นอาชีพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทีมงานรายการรักชุมชนหนุนอาชีพนะคะก็มาตระเวนดูเขาบอกว่าสมาชิก MSS นะคะแล้วก็สำรีเองเนี่ยก็คุกครีมเป็นอย่างดีค่ะทางเข้าโกโบเฮาส์นะคุณผู้ชมรู้ว่าโกโบเฮาส์มีที่เดียวในพิษณุโลกนะคะและร้านข้าวแกงที่อร่อยที่สุดที่หน้าโกโบเฮาส์ก็มีที่เดียวแน่นอนค่ะนะคะก็ไปดูเพราะว่าสำรีเองเนาะน้องชายทำขนมจีบโฆษณาหน่อยมาฝากเขาวางแต่ว่าเสียดายจังวันนี้หมดละยังไม่ถึงครึ่งวันเลยร่มรื่นดูคุณป้าเขาอะไรมาส่งที่โกโบเฮาส์สวัสดีค่ะคนที่ช่วยตักข้าวแกงทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้โกโบเฮาส์นะคะเขาก็มีกับข้าวหลายอย่างอย่างที่สำลีอยู่นะ2 4 5อันนี้ก็10อย่างไปละน่าทานมากๆเลยอันนี้แค่10เมนูนะคุณผู้ชมอันนี้มา2 4 6 8 10กว่าเมนู10กว่าเป็น20กว่าละนะคะคุณป้าอะไรมาส่งคะน่ะผักป้าสวัสดีค่ะคุณป้าเอาผักมาส่งเขาช่วยเหลือชุมชนนะคะก็คือรับผักป้ามาทำให้เราทานด้วยทำให้คุณป้ามีรายได้ข้าวราดแกง1อย่าง25บาท2อย่าง30บาท3อย่าง40บาทข้าวเปล่าจานละ5บาทกับข้าว25ถึง30ถ้าเป็นข้าวถ้วยเล็ก15บาทเพิ่มข้าวไม่คิดเพิ่มค่ะโอ้โหมีน้ำพริกด้วยออกโทรทัศน์ขยายนะคะแล้วก็มีสังขยาด้วยนะคะมีขนุนแต่ว่าวันนี้สำลีมานะคะขายดีมากขนมจีบหมดแล้วและสวัสดีค่ะคอแห้งอ่ะขอน้ำสักแก้วได้ไหมเนี่ยอันนี้กำลังพี่ค้าแนะนำนิดนึงสำลีก็มาส่งขนมจีบทุกวันพี่ชื่อเล่นอะไรเหรอคะชื่อตุ๊กจ้าพี่ตุ๊กนะคะมีข้าวคุกกะปิด้วยชุดเท่าไหร่คะชุดละ30ค่ะทำไมตอนแรกมีข้าวแกงแล้วทำไมมาทำข้าวคุกกะปิเป็นสูตรใครมีไอเดียแบบนี้ใครทำคือว่าลูกค้าเขาชอบลูกค้าก็ชอบมากเขาติดใจอร่อยอร่อยเหรออะไรอร่อยอ่ะขอชิมหน่อยสิโอ้มันไม่สะอาดเลยนะมือเราเดี๋ยวค่อยมาชิมเดี๋ยวค่อยมาชิมนะคะหนีบไปชิ้นนึงดิคะดูสิน่ะทำไมต้องมีกุนเชียงด้วยข้าวคุกกะปิว่ามันเครื่องเคียงมันหลายอย่างพี่ใช่มีทั้งไข่น่ากินเนาะปลาคุกกะปิกะปินี่เป็นของใต้หรือของอะไรคะมาจากชุมพรเลยค่ะอร่อยอะแล้วก็สำหรับที่เป็นน้ำเนี่ยเขาก็ลงทุนถึงขนาดที่ซื้อตู้อุ่นมาเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าใช่ไหมคะสวัสดีครับเป็นลูกค้านานหลายปียังคะเนี่ยนานแล้วจำพี่ไม่ได้หรอครับเนี่ยพี่หลอกขึ้นอ่ะพี่ตุ่มนะคะมาทานประจำรสชาติข้าวแกงเขาเป็นยังไงคะสุดยอดเลยนะสุดยอดอร่อยมากเขาให้มาลวกมาข้างในได้เลยคะเนี่ยคุ้มราคาลูกค้าสวัสดีค่ะคุณรุ่งอยู่ไหนคุณรุ่งอยู่ไหนสวัสดีค่ะนิดนึงได้ไหมคะเนี่ยติดกล้องเขาไม่เฉยเลยนะพี่ก็เป็นลูกค้าประจำทำไมดูลักษณะเขาจะเข้ามาเลือกเขาจะเข้ามาอะไรเขาแกงด้านหน้านิดนึงค่ะเขาจะเข้ามาเลือกเขาจะเข้ามาดูแบบเหมือนเข้ามาในบ้านเลยเนาะได้ไหมได้ค่ะเลยเดิมทีแล้ววันนึงเนี่ยทำข้าวแกงประมาณสักกี่อย่างคะประมาณ40อย่าง40อย่างค่ะแม่ครัวประมาณกี่คนคะคนหลักๆเลย3คน3คนค่ะ3คนนะแต่ว่าคนหั่นนี่อีก3คนแล้วคนที่เดินไปเดินมามาเอาข้าวแกงมาลงเนี่ยค่ะแล้วเป็นคนยกของค่ะมาอีกรวมแล้วกี่คนคะ8คนค่ะ8คนนะคะ8คนนะคะเดี๋ยวที่มาที่ไปของร้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกอะไรที่ต้องทำทุกวันคะครูรุ่งเมนูหลักนะคะเมนูหลักนะก็จะมีกะเพราปลาดุกไปดูเลยมั้ยค่ะกะเพรากระดูกตรงนี้เหรอคะแล้วก็ลาบเหนือลาบเหนือผัดเผ็ดหมูป่าค่ะผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้นี่เป็นกะเพรากระดูกผัดเผ็ดหมูป่าที่ขายดีมากต้องมีทุกวันค่ะเมนูหลักของเราแล้วก็อันนี้ผัดเผ็ดหมูป่านะคะจ้ะแล้วทำไมจานต้องเป็นลักษณะแบบนี้อะคุณลุงทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วยอะมันสร้างบรรยากาศสีสันยังไงบ้างนะน่าทานเลยค่ะน่าทานนะคะน่าทานนะจานต้องใหญ่ไว้ก่อนแล้วเวลาคุณลุงตักข้าว
ักยังไงคะมันเป็นถ้วยโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะใช้ถ้วยครอบนะคะทำเลยค่ะพอดีข้าวหมดเลยนะคะข้าวหมดค่ะข้าวหมดค่ะถ้าข้าวหมดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่ตุ๊กมีใครยกข้าวยังข้าวหมดบอกว่าเองแล้วอ่ะแล้วนอกจากที่เราจะมีกับข้าวขายแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เรายังไม่หมดในแต่ละวันทุกวันจะมีน้ำพริกอะไรไหมค่ะจะมีน้ำพริกวันละอย่างจะเวียนกันนะคะบางทีก็เป็นหล่นกับปีก น้ำพริกอ่องปลาร้าและน้ำพริกผัดหมูจะไม่ซ้ำกันนะคะวันละหนึ่งอย่างวันละหนึ่งอย่างค่ะข้าวหมดค่ะหิวข้าวค่ะข้าวมาด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูข้าวกันข้าวหมดค่ะพี่มายังพี่จิ๋วเปิดโอกาสให้ร้านค้ามาแบบว่าคนอื่นนะมาวางด้วยใช่ไหมคะอย่างสำลีขนมจีบต้องขอขอบคุณมากเลยเราเปิดโอกาสให้เขามาวางด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่ลูกมันจะได้ยังไงเพิ่มช่องทางอาหารการกินให้กับลูกค้าลูกค้าทานข้าวเสร็จต้องการของหวานของข้าวค่ะของข้าวของหวานอันนี้ไปลูกค้าก็จะมีส่วนไหนที่นั่งบ้างคะไปดูที่นั่งกันนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะคุยกันอันนี้นั่งได้ไหมนั่งได้หมดได้หมดแล้วจะมีด้านบนนี้ด้านบนนี้ทางนิดนึงค่ะตามมาเลยค่ะด้านบนนะคะเป็นร้านกาแฟค่ะเมื่อก่อนเริ่มทีก็เป็นร้านกาแฟค่ะจริงๆจะขายกาแฟด้านนู้นด้วยค่ะจริงๆแล้วสัดส่วนของคนมานั่งในรับได้ลองได้กี่โต๊ะคะก็ประมาณสัก10โต๊ะได้ไหมน่าจะนั่งตรงนี้ได้อีกเยอะนะคุณผู้ชมลูกค้าส่วนใหญ่ขาจรมาจากไหนคะตรงนี้ไม่เห็นมีหน่วยงานอะไรเลยนะก็แปลกมากก็จะมีหน่วยงานราชการก็จะเป็นสหกรณ์สปก.หลากหลายอะค่ะหลากหลายแล้วก็ขาจรอ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเดิมทีที่มาที่ไปไม่ธรรมดานะข้าวแกง40อย่างเลยนะคุณผู้ชมเขาทำมาได้ยังไงแล้วทำไมถึงต้องมาทำด้วยและจริงๆแล้วไม่ใช่ตั้งใจจะทำข้าวแกงเลยนะเพราะว่าแฟนก็ทำรุ่งเรืองแอร์ก็คือทำแอร์รถยนต์ด้วยแล้วทำกาแฟขายด้วยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยไปชงโชว์ได้ไหมคะสักเมนูนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อพักสักครู่ค่ะชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งชุมชนทำกินหนุนอาชีพดัตช์โซลูชั่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network ดัตช์อัลตร้าบอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์02-567-3711สาขาพิษณุโลกโทร055-218-707ช่วงคุยเรื่องอาชีพกลับมานั่งคุยกับคุณรุ่งกันต่อกับร้านข้าวแกง Global House จริงๆแล้วตั้งใจจะตั้งชื่อร้านแบบนี้ไหมหรือประเอิญไปอยู่หน้าร้าน Global House เข้าจริงๆชื่อร้านนะคะชื่อร้านเรือนไทยข้าวแกงกาแฟสดอ๋อเล็กๆเลยเหรอติดปากว่าข้าวแกงหน้า Global House สำลีก็ติดแล้วว่าไอ้ที่ขึ้นอะไรนะเวลาเราเช็คอินอะในเฟซก็กลายเป็นชื่อนี้ไปแต่เดิมทีแล้วอยากจะถามที่มาที่ไปนิดนึงเนาะกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นสำลีภูมิใจนะมีธุรกิจอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะแรกๆสามีที่ร่ารักเนี่ยทำอะไรนะคะทำแอร์ค่ะซ่อมแอร์รถยนต์มา10กว่าปีละหลังจากนั้นคุณลุงเป็นภรรยาคิดยังไงบ้างเฮ้ยฉันเป็นแม่บ้านหรือยังไงที่มาที่ไปร้านเนี้ยก็คือหรือเป็นร้านกาแฟก่อนโทษนะเขาให้ออกจากเคยทำงานประจำให้ออกมาช่วยงานอันนี้เราเป็นธรรมชาติค่ะคุยไปก็มาเลยค่ะพี่มาเลยมากันเลยเพราะว่าเราต้องดูแลเนี่ยกำลังจะบอกว่าทำธุรกิจไปแล้วก็ดูแลไปก็ต้องดูเองทำไมไม่ไปนอนดูทีวีอะไรสบายสบายเรากลัวไม่ได้คือทุกอย่างต้องดูแลต้องดูแลเองอะไรเองคุมเงินเองขายเองบางทีเราก็ต้องเข้าไปช่วยทำอะไรเงี้ยทำเองได้ด้วยเพราะตอนแรกเราทำเองทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่เคยคุยเนี่ยข้าวแกงไม่ได้มาก่อนเลยเป็นร้านกาแฟมาก่อนเป็นเรือนไทยนี่ซื้อมาแบบว่ายังไง
ยกมาเลยหรือว่าสร้างขึ้นมาเองคะสร้างมาสร้างให้ที่นี่ค่ะตั้งใจเลยว่าเก่าก็เลยทำที่นี่ตั้งใจเลยว่าร้านกาแฟอย่างเดียวค่ะแล้วลูกค้าเลยมาถามไงนะลูกค้าก็เลยบอกว่าแถวนี้ไม่มีข้าวอยากให้มีร้านขายข้าวกลับไปคิดเยอะไหมกับแฟนอะลองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเริ่มแรกประมาณ2อย่าง2อย่างเองครับจำได้ไหมวันนั้นเมนูอะไรนานละน่าจะพวกแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าอย่างนึงหรือผัดผักลอง2อย่างก็เริ่มแรกหลังจากนั้นมาทำไงก็4อย่าง4อย่างเลยทีละนิดทีนิดจนปัจจุบันนี้ประมาณปี2ปีจะ3ปีละเป็น40อย่างนะคะโอ้โหแล้วมีอย่างอื่นด้วยเนาะมีข้าวกะปิแล้วมีอะไรนะสำลีเห็นบางทีมีน้ำพริกน้ำเงี้ยวบางทีก็จะมีข้าวผัดถ้าลูกค้าอยากทานกลางวันตามใจลูกค้ามากเลยจะบอกมาวันนี้อยากกินผัดซีอิ๊วหรือข้าวผัดกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนงานที่มันเป็นพนักงานช่วยตักแล้วก็ช่วยทำกับข้าวเป็นใครอะคะก็จะเป็นพี่น้องด้วยแล้วก็เป็นน้องๆแถวเนี้ยตื่นกันตั้งแต่ตีอะไรนะคะเวลาทำบริหารจัดการยังไงใครไปซื้อกับข้าวหรือเข้ามาลงเองเดี๋ยวนี้เราก็จะส่งยอดไปส่งไปเลยร้านที่เราประจำก็จะจัดไว้ให้สำล้อจะไปไล่เก็บบางอย่างสำล้อไปซื้อให้เราแต่เมื่อกี้มาสำลีก็เห็นมีชาวบ้านมาส่งด้วยอะไรด้วยก็รับแกเนาะยายอายุเยอะยายมาส่งหรือแถวนี้มีปลามาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่เห็นมีวอด้วยทันสมัยนะทำไมต้องวอระยะทางมันระหว่างการวอที่ตู้กับข้าวกับจุดที่เราทำที่บ้านเนี่ยประมาณสักกี่เมตรเอง 20-30 เมตรทำไมคะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนแรกเร็วอย่างลูกค้าหน้าร้านเยอะเนี่ยเราวอเรามองเห็นอะไรหมดเราสามารถสั่งได้เลยในครัวเขาผัดเผ็ดมาดูผัดเผ็ดมาดูอะไรเงี้ยนะตะโกนให้ดังอะไรเงี้ยแล้วจุดตอนแรกเรามีแค่จุดส่วนหน้าอย่างเดียวกับซุ้มที่นั่งทานนะคะคิดยังไงกับแฟนว่าที่มันน่าจะเพิ่มนะอะไรยังไงด้านหลังพอลูกค้าต่อหลังคาให้ด้วยพอลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนที่ทานอยู่เขาต้องรีบอะค่ะต้องรีบร้านด้วยคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนแทนที่เขาจะได้นั่งอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่มแล้วก็จะได้แบบไม่ร้อนนั่งได้เยอะนะสมมติว่า 40-50 คนมีด้านหน้าด้านเข้ามาด้านนู้นด้านใกล้ๆกับอู่นะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านบนที่เป็นซุ้มด้วยก็นั่งสบายเลยห้อยขาหันหลังกันคนละข้างสบายเลยนะคะแล้วก็มีจุดล้างจานสะอาดสะอ้านนะสมมติสังเกตร้านข้าวแกงเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเราคำนึงถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะความสะอาดมันต้องมาดับแรกเลยเหมือนเรากินสำลีเห็นนะไม่ได้ว่าวันนี้มาถ่ายเราจะใส่เอี๊ยมใส่หมวกนะต้องเน้นเขาไหมว่าต้องใส่ทุกคนคือถ้าไม่ใส่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างมันไม่สะอาดนะมันไม่สะอาดด้วยแล้วก็ทำให้เขาดูน่าเชื่อถือด้วยลูกค้าส่วนใหญ่สัดส่วนมาจากไหนบ้างตอนแรกเป็นคนที่ทำงานกลุ่มเฮานะแต่ตอนนี้มาจากไหนบ้างอ่ะมีส่วนใหญ่ก็หน่วยงานราชการนะคะแล้วก็จะมีพนักงานอู่แถวนี้นะคะแล้วก็พนักงานบริษัทก็ขาจรแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้แต่ว่าคุณลุงกับครอบครัวเขาก็มีลูกเนาะบางทีก็แบบอยากมีเวลาเห็นว่าหยุดด้วยหยุดเสาร์อาทิตย์ตัดสินใจยังไงหยุดเสาร์อาทิตย์ดีกว่าขายจันทร์กับศุกร์พอเพราะว่าวันนึงละวันอาทิตย์เนี่ยไก่อะไรเราจะมานั่งหั่นสับล้างเองน้ำพริกแกงส่วนใหญ่แกงป่าแกงเลียงเนี่ยทำเองกระเทียมเจียวก็ต้องมาเจียวเองพริกคั่วเองซึ่งแม่ครัวเนี่ยวันนึงเขาก็เต็มที่แล้วคือหยุดเสาร์อาทิตย์จริงๆแต่ว่าต้องมาเตรียมนี่ก็หยุดวันเสาร์วันนึงอ๋อได้พักผ่อนวันนึงได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยอ๋อแล้วอู่ก็หยุดไหมหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์คนละวันกันแต่สมรีเห็นเช้าๆบางทีแฟนคุณลุงชื่ออะไรนะคุณเลยนะคุณสมศักดิ์อ่ะเขาขยันนะมาช่วยตีสี่เหมือนกันเออเมื่อก่อนเขาตื่นเช้าอย่างนี้ไหมไม่เคยแล้วก็แบบว่ามาช่วยภรรยามานั่งเอาผักใส่เดี๋ยวจะให้มานั่งทำให้ดูหน่อยช่วยเก็บจานให้เขามานั่งทำให้ดูจริงๆก็เห็นจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูภาพที่เขามานั่งหันหลังฮะแล้วเขาก็มาแบบเอาผักใส่ช่วยภรรยาของเขาเนี่ยคุณลุงก็ทำข้าวอร่อยอยู่แล้วตอนแรกไม่ค่อยเป็นทำไมรสชาติอาหารอร่อยอ่ะมันเปลี่ยนรสทั่วไปที่คนชาวบ้านชอบทานไหมรสชาติเนี้ยนะก็คือถ้าเป็นแกงเนี่ยแม่เขาเป็นคนโบราณเขาจะเน้นแบบโบราณทุกอย่างเขาก็จะต้องแบบโบราณของเขาแต่ว่าเครื่องปรุงเราก็จะใช้ของที่มันดีหน่อยอย่างน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเน้นให้ดีอย่างดีเลยนะคะตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยบางคนฉันคิดว่าฉันทำแค่ 2-3 คนก็พอละทำไมต้องไปจ้างคนรวมแล้วมานั่งงานทั้งหมดรวมถึงเราด้วยสามีเราด้วยกี่คนคะถ้ารวมด้วยก็เกือบ10คนเพราะว่าตอนเช้าๆน้องในอู่จะมาช่วย2คน10คนค่ะทำไมต้องใช้คนเยอะเน้นยังไงอยากให้เขามีรายได้หรือเน้นเร็วเน้นยังไงเน้นความเป็นครอบครัวเลยด้วยน้องอู๋ก็จะได้พิเศษของเขาตอนเช้าเดือนนึงก็จะมีเงินพิเศษแล้วก็ต้องการความรวดเร็วแล้วก็
ถ้าคนน้อยมันออกมาไม่ค่อยดีคือเราต้องการให้มันออกมาเร็วด้วยดีด้วยก็คือถ้าคนน้อยเนี่ยเราต้องทำจานถาดใหญ่ออกมาซึ่งมันต้องผัดครั้งเดียวตั้งแต่เช้ายันเที่ยงสีผักอะไรมันจะเปลี่ยนไปหมดอันนี้เราใช้คนเยอะเพื่อถาดเล็กๆเนี่ยหมดปุ๊บทำใหม่หมดปุ๊บทำใหม่นี่เป็นเทคนิคใช่ละบางทีสำลีก็สำลีก็เห็นน้ำทีหมดเขาก็มาเติมอย่างนั้นจะดีกว่ารสชาติมันจะดีกว่าด้วยเนาะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเนาะจริงๆสำลีเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วก็มีการเฟซมีอะไรต่างๆด้วยเนี่ยถ้าคนดูรายการเรานะคะรักชุมชนหนุนอาชีพดูร้านข้าวแกงกบเฮาเนี่ยแหละแล้วชมเสร็จปุ๊บเราอัพขึ้นแฟนเพจข่าว MSS แล้วช่วยกันไลค์ก่อนนะคะกดไลค์ถูกใจก่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์5ท่าน5แชร์จะได้รับอะไรไปรับประทานดีอะคะคุณลุงข้าวคู่กะปิข้าวคู่กะปิเหรอคะคนละท่านเลยนะนะคะ5ท่าน5กล่องด้วยกันนะคะมูลค่าแมนอร่อยมากๆเลยแล้วก็สะอาดด้วยก็ทำอย่างดีเลยนะคะตอนนี้ย้ำเส้นทางและเบอร์โทรนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมดูจาก YouTube อยู่ดูจากแฟนเพจข่าวแล้วอยากจะมาชิมคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยย้ำเส้นทางนิดนึงวันเปิดปิดด้วยเส้นทางก็ถนนศรีฮราชเดโชชัยแต่ถ้าจะง่ายๆก็หน้าโกบอนเฮาง่ายนิดเดียวถ้ามาเส้นจากแยกต้นว่าก็ตรงมาเลยนะคะหน้าโกมาเฮาอยู่เสาร์อาทิตย์เปิดกี่โมงคะร้านข้าวแกงเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงมาตีห้าครึ่งก็ได้แต่ว่ากับข้าวอาจจะยังออกมาไม่ครบแต่ก็เริ่มออกมาแล้วประมาณ6โมงอ่ะกำลังพอดีนะคะแล้วก็ปิดร้านข้าวแกงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงนี่แหละคือเที่ยงครึ่งเนี่ยจะหยุดแล้วหยุดทำแต่นอกจากลูกค้ามาแบบอยากทานเราก็จะให้น้องทำตามสั่งให้บ้างค่ะแล้วมีเครื่องแล้วถ้าเกิดจะสั่งเป็นเหมาเป็นหม้อเป็นแกงนี่รับไหมคะก็มีบ้างหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ยังไงบ้างคะเบอร์โทรนะคะ0817407823นะครับดีก็เดี๋ยวเราจะย้ำเบอร์โทรนิดนึงขอบคุณมากๆเลยคุณลุงคุยเยอะๆสำลีคอแห้งอ่ะ เขามีกาแฟด้วยแต่เขาไม่ได้ย้ำอันนี้แต่ว่าใครอยากจะทานกาแฟดื่มกาแฟเครื่องกาแฟก็ยังมีอยู่ก็มีขายนะคะทางรายการขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณผู้ชมมีอาชีพอะไรนะคะสำลีรายการรักชุมชนหนุนอาชีพยินดีไปทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรานะคะกับธุรกิจในชุมชนบ้านเรานี่เองนะคะสำลีและคุณลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงรักชุมชนคำคมประทับใจให้คุณภาพมันออกมาดีถูกใจลูกค้าแค่นั้นไม่ว่าข้าวหรืออะไรแล้วถ้าลูกค้าติมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแบบถ้าสามารถแก้ไขได้อยากให้ถูกใจลูกค้าส่วนใหญ่ทุกอย่างรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งด้วยสองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชน